อยยอมใจเอาไว้นั่งห้อยขาสโมสรโรตารี่บ้านฉางจัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี่ปีบริหาร2558ถึง2559ณบริเวณโรงแรมจอคู่อำเภอบ้านฉางโดยมีเหล่ามวลสมาชิกสโมสรโรตารี่เข้าร่วมยินดีในค่ำคืนของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากพิธีสถาปนาของสโมสรโรตารี่บ้านฉางที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้สโมสรโรตารี่บ้านฉางได้ทำพิธีมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในอำเภอบ้านฉางในช่วงหลังจากที่ผ่านแล้วท่านนายกสุรชัยและภรรยาหรือแฟนของท่านก็มีนโยบายกันว่าจะเรียนเชิญผู้แทนไม่เป็นไรสวัสดีครับผมนายกสุรชัยวสุวรรณคุณนายกสโมสรโรตารี่ปีบริหาร2557ถึง2558สืบเนื่องมาจากทางภาคใหญ่3340ได้กำหนดให้นายกทุกเขตทุกสโมสรร่วมแรงร่วมใจกันกระทำการเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสังคมที่ท่านได้ดูแลอยู่ในท้องถิ่นของท่านวันนี้สโมสรบ้านฉางได้มีกิจกรรมพิธีสถาปนาซึ่งจะทำการสถาปนาทุกๆปีในปีบริหารแต่ละปีแต่ละปีนั้นจะมีการนำแจกรถเข็นให้กับผู้พิการและเด็กนักเรียนซึ่งมีเกณฑ์การเรียนดีแต่ยากจนเข้ารับทุนการศึกษาเป็นประจำใน15เขตโรงเรียนในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองของเรานี้ผมยังรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการบริจาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริจาคจากทางภาคมาซึ่งทางผมได้รับการติดต่อโดยตรงจากท่านผู้ว่าการภาคที่จะเข้ามาดูแลในส่วนเรื่องการบริจาคเครื่องกรองน้ำแก่ชุมชนและในปีบริหารของผมนี้ผมได้แจกเครื่องกรองน้ำเป็นจำนวน3เครื่องโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง2โรงเรียนบ้านเขาห้วยมหาด3โรงเรียนวัดเขากีรีทั้ง3โรงเรียนนี้ได้รับการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาและผมก็ได้เข้าไปทำการตรวจสอบพร้อมส่งมอบให้กับทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอความร่วมมือทุกๆท่านเมื่อมีกิจกรรมกับทางสโมสรโรตารี่บ้านฉางให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกระทำในสิ่งที่จะดีและมีผลประโยชน์ต่อสังคมบ้านเมืองของเราต่อๆไปขอบคุณครับรบกวนตบมือเด็กหญิงสมใจเป็นภรรยาในนามผู้ว่าการภาค3340โรตารี่สากลนะครับก็วันนี้เป็นวันสถาปนาของสโมสรโรตารี่บ้านฉางครับก็เป็นประเพณีของชาวโรตารี่ทุกวันที่1กรกฎาคมจะเป็นมีการเปลี่ยนปีบริหารและเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารของสโมสรนะครับซึ่งปีนี้เราก็จัดที่โรงแรมจอคู่ครับผมเองแล้วก็โรตารี่แอนก็จะมาแสดงความยินดีกับท่านนายกและคณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งชาวโรตารี่เราก็ถือปฏิบัติกันเช่นนี้รวมทั้งจะมีสโมสรจากสโมสรต่างทั่วภาคมาร่วมงานนี้ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์หลักๆที่เรามักจะได้รับชื่อเสียงมากที่สุดนะครับในขณะนี้หรือที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอสโมสรโรตารี่ของโลกเนี่ยหรือว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ย
หรือประเทศไทยเนี่ยเป็นองค์กรหลักเลยนะครับในการหาทุนในการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องโรคโปลิโอที่ผ่านมาทำให้โปลิโอในประเทศไทยเนี่ยหมดไปแล้วเราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เรายังบำเพ็ญประโยชน์กันต่อนะครับในด้านของคนพิการนะครับในด้านการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างในด้านของศาสนาและวัฒนธรรมเราช่วยกันตลอดมานะครับปีนี้เป็นปีที่40ผมในฐานะเป็นอดีตนายกสโมสรโรตารี่บัญชาก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสโมสรโรตารี่บัญชาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นะครับแล้วก็อีก10ปีข้างหน้าอีก9ปีข้างหน้าสโมสรโรตารี่บัญชาก็ก่อตั้งแห่งนี้มาครบ50ปีครับรู้สึกว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งมีความภูมิใจในการทำงานครั้งนี้ที่3สโมสรทำงานได้อย่างเข้มแข็งเป้าหมายต่อไปในการทำงานของผมก็จะอยู่กับสโมสรบัญชาเป็นพี่เลี้ยงให้กับสโมสรบัญชาตลอดผมขอแสดงความยินดีต่อท่านนายกและกรรมการบริหารสโมสรโรตารี่บ้านช้างที่ท่านจะทำหน้าที่ของท่านตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านประสบความสำเร็จในปีบริหารมอบความใจแก่ชาวโลกขอแสดงความยินดีครับสมาชิกสโมสรโรตารี่ด้านภาคตะวันออกเนี่ยเรารวมกันมาให้กำลังใจกันชื่นชมกันแสดงความยินดีกันแล้วก็ขอให้ท่านนายกสโมสรโรตารี่บ้านฉางได้ประสบความสำเร็จในอุดมการณ์ที่อยากทำในปีนี้เพื่อชาวบ้านฉางและชาวจังหวัดระยองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการศึกษาที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นตัวอย่างขององค์การองค์กรเอกชนของระยองสืบต่อไปครับในปีบริหารใหม่ครั้งนี้ผมและมวลมิตรสมาชิกโรตารี่บ้านฉางทุกท่านท่านอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการภาคท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคอดีตนายกทุกท่านโรตารี่แอนและสุภาพบุรุษทุกท่านก็จะพยายามสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของสโมสรโรตารี่บ้านฉางให้ดีที่สุดสมดังที่ได้รับความไว้วางใจครับ